สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะชวนมาปลูกต้นบลูเบอร์รี่ในกระถางกันค่ะแอดมินจะทำคลิปเป็น2คลิปโดยคลิปแรกจะเป็นการปลูกบลูเบอร์รี่ในกระถางแบบถูกวิธีส่วนคลิปที่2จะเป็นการปลูกบลูเบอร์รี่ลงดินบลูเบอร์รี่เป็นพืชที่ชอบดินเป็นกรด pH อยู่ระหว่าง 4.5 ถึง 5.5 ชอบความชื้นแต่ไม่แฉะเป็นพืชที่มีรากตื้นอุปกรณ์ในการปลูกบลูเบอร์รี่ในกระถางได้แก่กระถางที่มีก้นระบายน้ำได้ดีรองก้นกระถางด้วยหินเบาดินปลูกแอดมินเลือกใช้ดินปลูกบลูเบอร์รี่โดยเฉพาะนะคะเพราะว่ามีราคาถูกกว่าการซื้อดินมาผสมเองส่วนประกอบของดินปลูกก็มีดินอาคานุมะหรือดินคานุมะก็ได้นะคะตามด้วยปุ๋ยละลายช้าพีซมอสหินเวอร์มิคูไรต์ลักษณะเป็นเกล็ดวาวๆแอดมินจะเพิ่มพีซมอสอีกนะคะเพื่อให้ pH ต่ำกว่า5เพราะในถุงเขาระบุว่า pH อยู่ที่5บวกลบ 0.5 นั่นเองค่ะเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะอันดับแรกเราจะเอาพีซมอสใส่ในกะละมังตามด้วยรดน้ำให้ชุ่มคุกให้พีซมอสดูดน้ำให้ทั่วเราจะไม่เทพีซมอสหรือดินปลูกลงในกระถางโดยตรงเพราะน้ำจะไม่สามารถซึมเข้าในพีซมอสได้โดยง่ายจากนั้นตามด้วยยากันด้วงดินและยากันแมลงปุ๋ยละลายช้าอีกเล็กน้อยตามด้วยดินปลูกบลูเบอร์รี่จะสังเกตเห็นว่าดินปลูกบลูเบอร์รี่จะมีความแห้งมากเราจะต้องรดน้ำลงไปให้ชุ่มวิธีการสังเกตดินชุ่มให้กำดินดูถ้าดินจับตัวเป็นก้อนก็แสดงว่าใช้ได้จากนั้นตักดินใส่กระถางได้เลยค่ะเมื่อตักดินใส่กระถางแล้วจากนั้นก็จะปลูกต้นบลูเบอร์รี่ลงไปค่ะวิธีการในการปลูกบลูเบอร์รี่นะคะเราจะต้องทำการเขาเรียกว่าอะไรเอาดินเก่านะคะออกก่อนนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้รากมันเดินรากใหม่เขาเกิดได้อะค่ะเพราะว่าตอนนี้รากเขาเห็นไหมมันอัดแน่นแล้วนะคะเราจะต้องทำการบีบเขาค่ะบีบแบบนี้ให้ดินบริเวณนั้นอะมันนิ่มนะคะแล้วก็มีการไม่ต้องกลัวนะคะว่าบูดี้เขาจะตายนะคะทำแบบนี้ค่ะกระเทาะดินเก่าออกนิดนึงถ้ารากแน่นมากก็ตัดรากออกบางส่วนได้นะคะเคาะดินออกค่ะเคาะดินให้รากเขาเดินนะคะเป็นการทำให้รากเขาเดินรากใหม่เดินนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะปลูกใส่กระถางแล้วก็ตามด้วยดินค่ะขั้นตอนสุดท้ายในการปลูกบลูเบอร์รี่นะคะก็คือการโรยเปลือกสนแบบนี้นะคะเอาไว้ด้านบนนะแอดมินใช้เปลือกสนขนาดเล็กนะคะไซส์เล็กเนาะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะว่าท่านผู้ชมจะใช้เป็นไซส์ใหญ่หรือไซส์กลางหรือไซส์เล็กก็ได้นะคะพอดีว่ากระถางของแอดมินเป็นขนาดเล็กนะก็เลยใช้เป็นเปลือกสนขนาดเล็กนะคะก็ใช้ได้เหมือนกัน